สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการ Emotion ของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไปยังงาน SIAM Center Presents Absolute Me Absolute We With Cheese กิจกรรมดีๆของ SIAM Center เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์และ Cheeze Magazine ที่สุดแห่งนิตยสารสตรีทแฟชั่นอันดับ1ของเมืองไทยกับการสั่นสะเทือนวงการศิลปะแฟชั่นโดยการจับกระแสสตรีทแฟชั่นสุดฮอตมาประชัน DNA เฉพาะตัวสุดล้ำของ SIAM Center กับคอลเลคชั่น Absolute SIAMทั้งเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีสุดฮอตซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนอกจากนั้นแล้วงานในวันนี้ยังมีการถ่ายบันทึกภาพถ่ายแฟชั่นสตรีทสไตล์ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์สุดล้ำของหลากหลายบุคคลที่ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้คอนเซปต์ Give and Take นั่นก็คือการร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนรอบข้างแถมงานในวันนั้นก็ยังได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังที่เป็นแฟชั่นเลิฟเวอร์ระดับ A-list จากทั่วทุกวงการมาร่วมประชันไอเดียทางแฟชั่นซึ่งจะมีคนดังคนไหนมาร่วมงานในวันนี้กันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของเหล่าบรรดาคนดังที่พูดถึงงานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็ชอบคอนเซ็ปต์ของงานด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นงานการกุศลด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ถูกเชิญมาถ่ายรูปค่ะก็อยากเชิญให้ทุกคนมาดูนะคะภาพถ่ายพอเขามีการจัดการแสดงครบเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูค่ะรู้สึกไงที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศไทยครับผมรองเท้าที่พี่เขาเลือกให้ถูกใจมากๆครับมันเป็นดูเป็นชิ้นเดียวอ่ะดูมันน่าเลือกใช้แล้วมันดูฉูดฉาดมันดูปุ๊บแล้วก็อยากจะหยิบชิ้นเนี้ยขึ้นมาเลยนะฮะตรงใจกันมากแล้วก็สีสันมันก็ฉูดฉาดแล้วก็รูปทรงมันก็ประหลาดดีครับเพราะว่าเราดียังไงใครนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับมากันเยอะๆนะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ชีสจัดร่วมกับสยามเซ็นเตอร์นะครับยังไงก็หวังว่าจะได้มีของชิ้นโปรดไอเทมชิ้นโปรดติดตัวกันไปคนละไม้คนละมือครับสวัสดีครับผมแม็กเจมานะนะครับจากค่าย IAM ก็บอกเลยว่าวันนี้นะฮะงาน Absolute Me Absolute We ก็เป็นงานที่น่ารักมากๆได้ลองเสื้อด้วยตัวนึงสวยมากเลยฮะขอบคุณมากครับครับก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะจากหนังสือชีสนะครับผมแล้วก็สยามเซ็นเตอร์ก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนนะฮะลองมาเดินดูนะครับรับรองว่าจะต้องถูกใจครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นคือเราก็ยินดีแล้วก็ชอบที่จะร่วมกิจกรรมงานแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกชอบคอนเซ็ปต์ที่คือ give and take เพราะถ้าเรา give and take นี้คงจะรับลื่นกันมากขึ้นค่ะเครื่องประดับใช่ไหมคะชอบค่ะเป็นคนที่ชอบพวกเจมส์อะไรอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นสีสันซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นคลิก with the piece ตอนเราแต่งตัวบางทีเราแค่มี piece เดียวแล้วก็อยู่แล้ว
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงาน SIAM Center Presents Absolute Me Absolute We With Cheese ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองครับแต่สำหรับความพิเศษของกิจกรรมนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนั่นก็เพราะว่าทาง SIAM Center นั้นได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์แห่งแฟชั่นครั้งยิ่งใหญ่นี้กับการร่วมกิจกรรมถ่ายภาพสตรีทแฟชั่นโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิกระจกเงานั่นเองครับซึ่งใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แฟชั่นครั้งสำคัญก็สามารถมาได้ที่ไอเดียอเวนิวชั้น1สยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ